สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองไทยที่มาจากการเลือกตั้งมันแสนจะลำบากโอ้โหเห็นป่อพิธาก้าวไกลโอ้โหผ่านด่านหินไม่รู้เท่าไหร่แต่เป็นนายกที่ถือปืนเข้ามานี่มันเป็นบดีดวกเลย8ปีกว่าต่ออีก2ปีเป็น10ปีเลือกตั้งแพ้ก็ยังได้เออเอาอย่างนั้นดิทำไมเป็นอย่างนั้นเมืองไทยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับแล้วท่านเข้าใจหรือยังว่าทำไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงได้คะแนนต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้8ปีแล้วเนี่ยทำให้ชายแดนไกลได้เกิดก็เพราะใครเพราะประยุทธ์ถ้าประยุทธ์บริหารดีก็ไม่ได้เกิดหรอกครับนี่แม่งบริหารไม่เป็นสับปะรดคลุยเลยแล้วเด็กเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยพวกบรรดาวัยรุ่นพรรคก้าวไกลเนี่ยคนมันเห็นนโยบายเห็นสิ่งที่เขาพูดซึ่งผิดกับท่านเละเทะไปหมดเอาอันแรกเลยเนี่ยเขามาประชุมกันเนี่ยเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาลงไปบอกเลยว่าไอ้เรื่องรถนำนายกรถนำรัฐมนตรีสิ้นสุดกันทีโอ้ยคนตกมือกันเกลียวเลยแต่ประยุทธ์ยังหูยนำเป็นขบวนเลยโอ้โหไม่รู้จะนำไปขนาดไหนล้อมหน้าล้อมหลังรปภ.เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยเห็นยังครับว่ามันต่างกันเยอะแยะเสียงถล่มทลายท่านก็เอาไอ้กูรูทางกฎหมายหน้าตาเหมือนลิงผมเยอะออกมาตีความไม่ประโยชน์กับท่านอย่างเดียวนักกฎหมายก็ต้องตีความให้กับมหาชนแถมตัวท่านเองยังออกมาบอกอีกว่าต้องทำตามกฎหมายต้องทำตามกฎหมายนี่แหละครับคือเผด็จการเผด็จการใช้กฎหมายบังคับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงไม่จริงครับห้ามนั่งท้ายรถกระบะมันไม่ได้ประโยชน์ที่ไหนออกมากฎหมายออกแล้วนะครับผิดนะครับแต่ไม่กล้าจับอ้าวคาซีสำหรับเด็กเนี่ยออกแล้วนะครับเอาแล้วทำไมไม่มีคันไหนมีสักคันแต่ตุ๊กแท็กซี่มีไหมล่ะก็เนี่ยแหละครับคือการออกกฎหมายที่ไม่คำนึงถึงประชาชนนี่เขาเรียกเผด็จการแต่กฎหมายที่มาจากประชาชนเป็นกฎหมายคือกฎหมายที่ออกเพื่อให้คนเนี่ยเขาอยู่รวมกันได้ด้วยความสงบสุขย่อมเสียสิทธิบางอย่างไปเช่นห้ามเอาปืนไปในที่ชุมชนนะไอ้คนที่กลัวตายก็ต้องเสี่ยงกลัวตายวิ่งหนีเอาไปไม่ได้เดี๋ยวไปยิงคนอื่นเขาเสียสิทธิบางอย่างแต่ทุกคนสงบสุขเช่นอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้ากฎหมายที่ออกโดยประชาชนจะเป็นอย่างนี้กฎหมายที่ออกโดยนักเผด็จการก็จะเป็นแบบที่ผมยกตัวอย่างและออกมาไม่รู้กี่ฉบับมาอย่างเดียวขึ้นสัมภาษามิตรขึ้นราคาน้ำมันขึ้นโน่นขึ้นนี่ท่านทำอะไรสำเร็จที่ให้คนเขาสมควรจะเลือกมั่งค่าไฟที่แพงชิบหายค่า FT ในโลกนี้ไม่มีใครใช้นอกจากเราแพงชิบหายเป็นค่าไฟในอนาคตเอามาคิดกับพวกเราชิบหายวายป่วงหมดค่าไฟเพราะโรงไฟฟ้าที่ท่านไปเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยเราต้องจ่ายค่าสำรองไฟถึง 63% ไม่มีประเทศไหนในโลกครับท่านฉลาดหรือท่านโง่ผมไม่รู้พ่อแม่พี่น้องตัดสินแล้วคุยกับนายกประยุทธ์เรื่องนี้โคตรพ่อโคตรแม่งไม่พูดเลยถามมาตอบช้างถามวัวตอบควายถามเหี้ยตอบจระเข้มันไม่พูดเลยตอบมาสิครับว่าทำไมต้องเสียค่า FT ทำไมโรงไฟฟ้าตั้งหลายโรงเนี่ยที่เช่าเอกชนเช่าอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ได้เดินเครื่องจักรเลยแต่ได้รับเงินนะครับเพราะสำรองไฟฟ้ามันไม่มีวันจะใช้ได้ตามนั้นสำรองได้ยังไงตั้ง 60% เขาสำรอง 3% ท่านใช้ไฟยังไงในบ้านท่านไหนเกินถึง 50% ให้ผมดูหน่อยดิแล้วยิ่งคุณประยุทธ์ได้อยู่บ้านหลวงน้ำหลวงไฟหลวงยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยวันนี้ประชาชนเดือดร้อนลำบากมากเพราะการกระทำของท่านท่านก็โทษม้าโทษช้างโทษวัวโทษควายโทษลมฟ้าอากาศโทษรัฐบาลที่แล้วคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวท่านทำอะไรสำเร็จมั่งบอกโอ้สาธุโภคได้ทำให้ใช่รถไฟความเร็วสูงออกจากกลางลงไป 3.5 กิโลแม่งก็อยู่แค่นั้นเราไปจีนกลับมาไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวแล้วก็ท่านก็อยู่แค่นี้ท่านแก้อะไรได้มั่งน้ำมันราคาแพงน้ำมันผิดเพี้ยนไปจากราคาเป็นจริงค่าการตลาดค่าการตันจากเดิม80สตางค์เป็น5บาทถึง9บาทเนี่ยมันบ้าแล้วอ่ะค่าน้ำมันกระทิบคือไม่ได้เป็นไปตามนั้นราคาน้ำมันก็ไปอิงที่สิงคโปร์เพื่อจะได้เล่นแร่แปรธาตุได้อ้างว่าต้องมีกองทุนน้ำมันโลกลงเราขึ้นน้ำมันโลกขึ้นเราลงอ้างว่ากองทุนอย่างนั้นอย่างนี้ชาวบ้านเขาปวดหัวคิดไม่ทันท่านก็
ช้วิธีนี้ตอนนี้เขารู้ทันหมดแล้วเห็นยังครับพรรคมาใหม่ก้าวไกลเขาตีไล่มาเลยว่าเขาจะทำยังไงให้ค่าไฟลดในกี่วันแล้วทำไมคนจะไม่เลือกล่ะครับส่วนของท่านเลยครับโอ้ยไม่ยาวให้ประเทศถอยหลังไม่ยาวให้ประเทศล้าหลังโอ้ยตัวไอ้มึงเต่าล้านปีแล้วป่ะอย่าปล่อยให้ผมสู้คนเดียวนะโอ้โหมึงจะไปสู้กับควายที่ไหนไม่ยอมให้ใครมาทำลายประเทศอันนี้มันสงสัยใครทำลายนะคุณหรือเปล่าเขายังไม่ได้มีโอกาสบริหารประเทศเขาจะทำลายได้ยังไงประเทศไทยต้องไปต่อมันก็ต้องไปต่ออยู่แล้วดูของคุณเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่เป็นรูปธรรมเลยผมมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศประสบการณ์อย่างนี้เหรอเยี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนจนชิบหายหมดข้าวยากมากแพงข้าวของแพงมึงโง่หรือเปล่าวะวันนี้ไม่รู้มึงโง่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้ว่ามึงโง่หรือเปล่านะทำไมค่าไฟค่าน้ำมันของเวียดนามรวมทั้งค่าแรงด้วยเขาต่ำกว่าเราเพราะมึงขึ้นพลังงานทุกอย่างก็ต้องขึ้นหมดมันขึ้นจนไล่ไม่ทันแล้วและไอ้กระทรวงพาณิชย์ของมึงเนี่ยมันทำประโยชน์ได้ที่ไหนอะแม่งคิดได้อย่างเดียวตั้งแต่อยู่มากูจำความได้ไม่ว่ารัฐบาลไหนแม่งทงฟ้าทงฟ้าน้ำท่วมทงฟ้าน้ำแรงทงฟ้าภัยพิบัติทงฟ้าราคาถูกพองตายก็ทงฟ้าดิไอ้ห่าแม่งบ้าแล้วเนี่ยโอ้โหจะเปลี่ยนจากช้างป่วยเป็นช้างศึกมึงจะไปลบกับควายที่ไหนไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้ยผมจะต้องสู้เพื่อรักษาประเทศไทยมึงไปอ่ะช่วยรักษาประเทศไทยวันนี้มันยุ่งเนี่ยก็เพราะมึงเขาโทษเพราะมึงเลยทำไมล่ะเพราะคุณไม่ใช่เหรอคุณประยุทธ์ที่คุณเนี่ยถือปืนเข้ามาแล้วมาร่างรัฐธรรมนูญอิตาบวรศักดิ์จำได้อีบวรศักดิ์นี่แหละอิตาบวรศักดิ์เนี่ยแกร่างไม่ถูกใจคุณก็เตะลงถังขยะเอาอิตามีชัยมาตามใจคุณก็เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมครับต่างชาติเขาเนี่ยเลือกตั้งกันไม่กี่วันเขาก็ประกาศผลได้แล้วของเราไม่รู้จะเท่าไหร่โอ้โหอินเดียนี่คนตั้งเยอะแยะก็ประกาศผลได้เราไม่รู้อะไรแล้วเริ่มมาแล้วบัตรขยิงเก่งก่อยคะแนนขยิงเก่งก่อยเริ่มมาอีกแล้วเห็นยังครับโอ้โหมันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะองคาพยพทั้งหมดก็แต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเอ้าก็สวก็มาจากท่านอะทุกองค์กรพิเศษองค์กรอิสระต้องผ่านสวหมดก็สวท่านต่างมาวันนี้ยุ่งจะตายหาสวอันนี้ไม่ได้กำหนดสเปคบอกเสียงส่วนใหญ่ที่ไหนได้มา14ล้านมันต้องเกินครึ่งประชากรไทย70ล้านต้องเกินต้องได้50ล้านพูดอย่างนี้บอกมีวุฒิภาวะพองดิมากเอ้ยแต่ละคนออกมาบอกมีวุฒิภาวะกริยาถอยสะทุนอย่างเงี้ยออกมาพูดอย่างเงี้ยผมชอบผู้พันปุ่นเขาเป็นรุ่นน้องอีกเขาเป็นนักบิน F5 นะไม่ใช่ธรรมดานะผู้พันปุ่นเนี่ยชื่อสิทธาธิวารีเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้โหแกใช้ได้เลยไม่รู้เป็นน้องชายจันเพ็ญธิวารีหรือเปล่าแล้วเป็นลูกคุณชินธิวารีก็ไม่รู้ผมว่ารู้จักรุ่นเดอะแล้วไอ้เขารุ่นน้องรุ่นน้องเยอะเลยจะเป็นลูกก็เด็กไปเป็นน้องก็โตไปรุ่นไม่รู้อะไรก็เอาเขาออกมาโต้ทุกเม็ดเลยไม่รู้เลยว่าโอ้โหรุ่นน้องกูนี่มันเก่งถึงขนาดนี้แล้วคนถามกลับเอาแล้วไอ้ตู่รุ่นน้องมึงอะทำไมมันเก่งขนาดนี้บอกโอ้โหนี่กูมึนจริงๆแม่งก็มาจากโรงเรียนเดียวกูนะกูมึนมันหนังคนละม้วนกูต้องไปเล่นหนังเกาหลีแล้วมึนจังกูเขาบอกดีนะมึงไม่ได้คนเกาหลีมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคนนี้ได้เป็นอะไรยังลุ้นอยู่นะยืนยังเซโอ้ยยืนยังเซเป็นละเมือยุ่งไตห่าเลยนี่นะครับถามว่าเขามาจากการเลือกตั้งเป็นแสนลำบากยากเย็นต้องผ่านอุปสรรคหนึ่งเจอกกต.เจอนี่สอยและไอ้นักร้องส้นตีนลูกแม่งร้องสารพัดพ่อแม่งตายพ่อแม่งขี้ไม่ออกแม่ก็ร้องไม่รู้จะร้องไปหาพ่อหาแม่เหรอก็ไม่เข้าใจมึงร้องหาอะไรกันวุ่นวายไปหมดเล่นละครหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกอ่ะโอ้มันมั่วไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้านเมืองมันเละเทะจริงๆนะครับเละเทะจริงๆเดี๋ยวก็ประกาศว่าถอนตัวให้ริ้วล้อเดี๋ยวก็ออกว่าสู้ต่อก็มันถึงได้วุ่นอยู่อย่างนี้แหละครับมันได้วุ่นอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าสวท่านไม่ได้ตั้งหรือเปล่าบอกมาดิว่าไม่ได้ตั้งแล้วมาจากไหนจะไปถามหนึ่งมาจากไหนไอ้บางคนบอกว่าต้องเคารพเขาก็ด่าว่าแหมสายสะดือออกมาจากตรงไหนก็ต้องให้ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นอะไรที่ลำบากนะครับแล้วทั่วโลกเขาก็งงว่าสสมี500เลือกตั้ง400ปาร์ตี้ลิสต์101 251ก็ต้องชนะเป็นนายกได้ไอ้นี่ต้อง376เห็นอย่างเขาเรียกออกมาบอกอีกไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะก็มึงไม่เห็นเกินเลย
เนี่ยก็ถ้ากูจะไม่โหวตให้มึงเป็นนายกก็ถามกลับตอนบิ๊กตู่เขาเป็นนายกก็ได้250กว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงโหวตให้เขาหาเหี้ยอะไรแล้วพอตอนนี้มึงไม่โหวตโอ้ไอ้พวกนี้นี่มันกินเงินเดือนเราเดือนนึง 200,000 กว่าเงินเดือนสว 100,000 กว่าเงินเดือนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้หาอะไรก็รู้อีกโอ้โหแสนกว่าบาทโดยสารเครื่องบินฟรีอะไรฟรีแล้วมึงมาทำอย่างนี้กับประเทศเหรอวันนี้ต้องช่วยให้ประเทศไปได้มึงบอกว่าเขาไม่ดีเขาเด็กดูก่อนดี14ล้านจริงมันคะแนนเสียงส่วนใหญ่คะแนนเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกมาเราก็ต้องตามก่อนไม่ดีมันก็มีขบวนการในสภาอยู่แล้วเดี๋ยวก็เอาออกไปได้แต่มึงมามึงดีอย่างเดียวเลยมึงทำอะไรได้บ้างวะเรื่องหวยมึงยังแก้หวยแพงไม่ได้เลยไอ้ชิบหายหวยจะต้องไปเอาแพลตฟอร์มของเอกชนเข้ามาเลยของประชาชนเข้ามาเขาเจ๊งชิบหายหมดนี่แหละใช่มึงหรือเปล่าแล้วมึงก็จะขอทำหน้าที่นายกอยู่ต่อให้ดีที่สุดจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วมึงก็ดึงไม่ได้อีกปีกว่าเลยนะเพราะว่าเลือกไม่ได้ก็เลือกอยู่เรื่อยตามที่ไอ้กูดูกฎหมายหน้าเหมือนลิงออกมาพูดอ่ะก็มึงมันประเทศไปชิบหายหมดเลยเหรอวันนี้มึงบ้าอำนาจหรือเปล่าก็ไม่รู้ประเทศไม่ไปไหนเลยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอว่าประเทศยุ่งขนาดนี้เป็นเพราะอะไรทำไมคุณไม่แมนๆหน่อยออกมาบอกเลยว่าได้เสียงผิดไปมากมายเหลือเกินออกมาแล้วผมยะลาล่ะบอกลายะลาล่ะกูไปล่ะว่าก็ควรจะไปอย่างนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ควรจะยุบสภาคุณควรจะให้มันหมดอายุแล้วอีก3วันปลัดกระทรวงเขาก็รักษาการแทนเขาก็ทำงบประมาณได้ไม่เหมือนตอนคุณนี่ก็อยู่ยุ่งจิ๊บเป๋งเลยแล้วก็บอกคุณต้องอยู่ต่อต้องอยู่อย่างดีที่สุดแล้วเด็กเขาจะมาทำอะไรมันก็เรื่องของเขาเมื่อเขาเลือกตั้งชนะมาแล้วแต่ถ้าเขาทำไม่ดีมันก็มีการสู้กันในสภาเขาก็คงไม่เอาเขาไว้หรอกครับเพราะคนก็จ้องจะกระทืบเขาเยอะอยู่แล้วดูสิครับว่าเขาจะแก้ค่าไฟค่าน้ำมันค่าพลังงานได้ไหมถ้าเขาแก้ได้โอกาสท่านจะเดินทางเข้าสู่ตะแลงแกงเยอะนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องเหล่านี้เห็นอย่างนี้แล้วก็ออกมาจนบ้านเมืองแตกแยกจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านก็ยังอยู่สบายดีอยู่เลยถามนายกตู่รุ่นน้องผมเองยังอยู่อีกเหรอวันนี้ยังอยู่อีกแล้วยังจะกลับมาบริหารอีกจะเป็นนายกให้ดีที่สุดอีก9ปีมันยังไม่พออีกเหรอแล้วมึงจะทำดีที่สุดที่ผ่านมามันดีที่สุดเหรอบอกที่บอกมาทำอะไรได้บ้างอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างที่มันวุ่นวายทั้งหมดอยู่อย่างเนี้ยมันจะไหวไหมใช่ทหารโดนโจมตีเยอะผมก็ยอมรับผมเป็นทหารเกิดมาก็ทำอันอื่นไม่เป็นแต่ทหารเนี่ยด่าก็ด่าก็เราก็ต้องยอมรับน้องเรามันไปทำไม่ดีแต่ไอ้น้องทำดีก็มีไอ้สิทธามทำดีออกโอ้มันพูดใช้ได้เลยจริงชอบมันอยู่เลยตัวจริงไม่รู้จักกันหรอกแต่ก็โอ้โหมันพูดดีใช้ได้เถียงกับเขาใช้ได้เลยถ้าเป็นผมก็ลุกขึ้นไปเตะปากแม่งแล้วโอ้โหนี่โตแล้วนะครับ9ปีแล้วอยู่บ้านหลวงอยู่น้ำหลวงไฟหลวงด้วยพ่อก็ได้แล้วมั้งแล้วก็ไอ้ที่จะมาตั้งสู้อะไรละปล่อยเขาเป็นไปตามวิถีทางเขาทำไม่ได้เขาก็ไปเองไม่ต้องไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรที่ออกมาแล้วทำให้เขาต้องไม่ได้แล้วเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยมันดีเหรอครับแล้วท่านกับคุมเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าท่านอยู่มา9ปีร่างรัฐธรรมนูญมาเองเด็กของท่านร่างมากับมือเองมันก็ออกมาเป็นรูปเนี่ยนะครับสู้ให้บ้านเมืองไปได้เราสู้กับเวียดนามได้วันนี้เราแพ้เวียดนามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้กระทั่ง4เกมก็แพ้ดูนายกสมาคมโอลิมปิกเราสิโอ้โหเขาเดินไปเขางงอยู่เนี่ยเขานึกว่าพาราลิมปิกมาแล้วก็มันก็อยู่ได้เมืองไทยก็อยู่แบบไทยๆนะครับก็เป็นมาทุกอย่างอ่ะแล้วก็จะดูต่อไปก็จะเอาต่อไปอีกอ่ะกูประสานงานเก่งสมองกูไวถึงกูเดินช้าเอ้าก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะเอาอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยท่านไม่เห็นแก่บ้านเมืองไม่เห็นแก่คนยากจนท่านหลอกกระทั่งตัวท่านเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผลงานนี้ไม่มีเลยประเทศวุ่นวายที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะท่านหรือเปล่าสวใครเป็นคนสรรหามาที่สววุฒิภาวะแบบนี้เพราะท่านเลือกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นผมไม่รู้ผบ.เหล่าทัพงดออกเสียงน้องพี่ว่าทำไม่ถูกนะเพราะถ้าน้องงดออกเสียงเนี่ยทำให้อัตราส่วนบิดเบี้ยวไปเขาต้อง376อยู่แล้วแล้วน้องงดออกเสียงตัวเต็ม
ของสว250นองงดออกเสียงไปอีก5คนบกเรืออากาศตำรวจปกป้องสุดปลัดกระทรวง6คนมันก็เหลือไม่ถึง250เหลือ244หายไป6คนแล้วมันก็ยังต้อง376เหมือนเดิมอ่ะอัตราส่วนมันลดลงมันบิดเบี้ยวโหวตไปเลยน้องโหวตไปเลยมันจะมางดออกเสียงให้เขาหนักเข้าไปอีกหาอัตราส่วนลำบากกล้าๆเลยโหวตตามประชาชนไปเลยพี่แนะนำประชาชนก็เอายังไงเราเป็นทหารของประชาชนแล้วยิ่งตอนนี้โอ้โหชื่อเสียงเราแย่เลยกองทัพอากาศซื้อเครื่องบิน F-35 ก็ไม่มีอาวุธกองทัพเรือซื้อเรือช้างเข้ามาก็ไม่มีอาวุธต้องเอาเรือไปคุ้มกันเอาเรือเปล่ามาก็ยังงงๆกันอยู่ส่วนเรือดำน้ำของกองทัพเรือก็ไม่มีเครื่องเอาเข้าไปเว้ยอะไรวะสมัยนี้มันเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วแย่แล้วบ้านเมืองยังไม่ทันอะไรเลยไอ้บ้านนี่เอาแล้วจะปลุกปกสคืนชีพมาไล่เด็กเขาอีกแล้วโอ้ยไอ้แกอยู่จนแก่แล้วพูดจ้าไม่เอาอีกแล้วไปบวชเป็นพระแล้วนี่เตรียมปลุกกปปสอีกแล้วโถไอ้บ้ามึงจะให้ประเทศยุ่งไปถึงขนาดไหนวะโอ้ยเห็นแล้วอนาถเอาชาญวิทย์เขาก็เตือนรัฐบาลใหม่เหนื่อยก็รู้แล้วครับเหนื่อยก็ปล่อยให้เขาไปนะครับโอ้โหเห็นแล้วอนาถอันนี้พูดทั้งน้ำตาอย่าให้สู้คนเดียวนะไปมึงไปสู้กับแมวเลยกูก็ไม่รู้เอาแมวมาเป็นเพื่อนเลยไอ้เวรเอ้ยชูวิทย์เขาไม่แฉชัดๆเลยต้องนับถือน้ำใจคุณชูวิทย์นะครับทำด้วยตัวเองโคตรเลยทำแหลกลานเลยสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหเอ้าไอ้นี่ก็มาบอกอีกแล้วว่ารองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่าเตรียมรับมือความไม่สงบแล้วคุณไปเสือกอะไรของเขาอ่ะโอ้โหเห็นแล้วน่าอนาจใจนะครับอันนี้จะไปประท้วงชัดชาติด้วยเขามาจากการเลือกตั้งนะครับตอนที่ท่านบริหารกทมท่านมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วท่านไปไล่คนที่มาจากการเลือกตั้งผมว่าท่านเพี้ยนหรือเปล่าวะท่านเพี้ยนหรือเปล่าประเทศไทยเป็นของท่านใช่ไหมถ้าไม่ใช่คนของท่านมาอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเอาละครับขอให้ประเทศผ่านไปได้นะครับให้นายกเป็นไปตามที่ประชาชนเขาเลือกนะครับใครที่มีหน้าที่อย่าไปเตะตัดขาเขาเลยปล่อยเขาเป็นไปแล้วดูที่ว่าจะดีไหมมีอิตาพิธาแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผมก็ว่าเท่ดีนะผมก็เจอมาทุกยุคทุกสมัยแล้วสมัยก่อนรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องทหารแล้วทำไมต้องทหารอังกฤษก็ไม่เห็นต้องทหารเลยอเมริกาก็ไม่เห็นต้องทหารแล้วทำไมเราต้องทหารผมก็ไม่เข้าใจเลยนะมันก็เป็นได้พลเรือนก็ต้องนำหน้าเราอยู่แล้วทางการเมืองนะครับไม่ใช่เราตลอดจริงอยู่เมื่อก่อนเราเก่งนะครับแม้กระทั่งน้ำมันนี่แต่ก่อนกองทัพสุดยอดนะครับสามทหารไงเราเป็นคนคิดเรามีกระทั่งธนาคารทหารไทยอยู่ๆไปก็ต้องหมดเพราะว่าโลกมันเจริญขึ้นนะครับเขาก็มาทำอะไรดีขึ้นกว่าเราก็ต้องยอมรับตามสภาพเอาละครับช่วยให้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งผ่านไปได้นะครับเขาได้เสียงส่วนใหญ่200กว่านี่ต้องให้เขาไปแล้วนะครับขอบอกก่อนเลยแล้วเขาไปรวมมาได้ถึง300กว่านี่ก็ไม่รู้จะคุยยังไงละเอาใจช่วยให้ผ่านไปส่วนดีไม่ดีไปว่ากันทีหลังครับ